จารย์ออมคะวันนี้เมนูของบูนายเป็นอะไรคะที่เรากำลังจะทำกันเรียกว่าโรตีมัตตบะนะคะแต่วันนี้เราจะทำโรตีมัตตบะไก่ค่ะก็สามารถใช้เนื้อสัตว์ใช้เนื้อวัวกับเนื้อไก่นะคะเพราะว่าเป็นอาหารของชาวอิสลามก็จะไม่ทานเนื้อหมูก็จะใช้ได้เนื้อสัตว์ทั้งแค่เนื้อไก่กับเนื้อวัวนะคะทีนี้เราก็จะมีส่วนของถ้าเราทำมัตตบะเราก็มีโรตีเป็นแป้งโรตีใช่ไหมคะค่ะเป็นแป้งโรตีแล้วก็มีไส้ของไส้นะคะอาจารย์ออมช่วยอธิบายเราแป้งโรตีเรามีส่วนผสมอะไรบ้างคะแป้งหลักๆเลยนะคะเราจะใช้แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีไข่ค่ะไข่ไก่เกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็มาการีนมาการีนเป็นไขมันที่ได้มาจากพืชนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะทำแป้งโรตีใช่ใช่ค่ะนี่ส่วนผสมของแป้งนะคะถัดไปนี่เป็นอะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงของตัวไส้มัตตบะนะคะก็จะมีส่วนผสมของเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นยี่หร่าผงกะหรี่แล้วก็ลูกผักชีคั่วป่นนะคะสามอย่างสามอย่างแล้วก็มีหอมกระเทียมโขลกรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโขลกรวมกันแล้วก็จะได้ลักษณะดังนี้ค่ะอันนี้คือเรียกว่าตัวเครื่องแกงนะคะอันนี้ส่วนผสมที่เราจะทำไส้ที่จะผัดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะที่ขาดไม่ได้ก็เป็นไส้ไก่นะคะเนื้อไก่เราจะต้องใช้เนื้ออกเม็ดมีมันนะคะมาสับให้ละเอียดแล้วก็มันฝรั่งหั่นเต่านะคะมันฝรั่งเราก็จะต้องนำไปต้มก่อนนะคะถึงจะนำมาผัดถ้าเราไม่ต้มเมื่อนำมาผัดก็จะยังไม่สุกก็จะแข็งนะคะข้อควรระวังคืออย่าต้มนานจนเกินไปมันก็จะทำให้มันฝรั่งนั้นเละจนเกินไปค่ะทีนี้มีอะไรคะก็จะเป็นหอมใหญ่หั่นเต๋านะคะแล้วก็ขิงสับใส่ขิงด้วยเพราะว่าจะได้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วก็หอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ผงขมิ้นผงปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะไขมันเราก็จะใช้มาการีนในการผัดนะคะแทนน้ำมันพืชแล้วก็แป้งมันผสมน้ำใส่สุดท้ายหลังจากผัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ตัวไส้มีความข้นเวลาห่อจะได้ห่อง่ายๆค่ะแล้วก็อันนี้ต้นหอมผักชีนะคะหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วเราจะใส่ต้นหอมผักชีก่อนที่จะห่อเท่านั้นนะคะเราจะยังไม่ใส่ตอนผัดเพราะว่าถ้าใส่ตอนผัดต้นหอมกับผักชีก็จะสลดมากเกินไปก็คือสุกมากเกินไปนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มทำอะไรกันก่อนดีคะจันทร์เริ่มขั้นตอนการทำไส้ก่อนนะคะทำอะไรคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปพอมาการีนละลายเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้ลงไปผัดให้หอมนะคะตอนนี้มาการีนละลายแล้วเราใส่เครื่องเทศเลยนะคะใส่เครื่องเทศลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอผัดพริกแกง ให้ได้ที่ก็คือก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ตัวพริกแกงก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ตะหลิวยี
แล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่ค่ะเพราะว่าถ้าผัดนานจนเกินไปพริกแกงก็จะไม่ได้นะคะขมค่ะก็จะมีใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยค่ะผัดให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้ด้ามตะหลิวสับเนื้อไก่เพื่อไม่ให้เนื้อไก่เป็นก้อนนะคะไก่เริ่ม สุก 80% นะคะแล้วก็จะนะคะตามด้วยเกลือน้ำตาลค่ะน้ำตาลก่อนใส่หมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงขมิ้นค่ะผงขมิ้นหลังจากนั้นก็ตามด้วยขิงสับแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะใส่ได้เลยค่ะแล้วก็จะผัดให้หอมหัวใหญ่สุกก่อนนะคะจึงจะใส่มันฝรั่งลงไปถ้าเราผัดหอมหัวใหญ่ไม่สุกมันก็จะมีกลิ่นเหม็นฉุนนะคะก็ยังมีรสเผ็ดของหอมอยู่พอหอมใหญ่เริ่มสุกแล้วก็จึงจะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะใส่เลยนะคะใส่ได้เลยค่ะตอนนี้มันฝรั่งสุกแล้วเรียบร้อยใส่มันฝรั่งต้มสุกนะคะไปผัดกับไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ผัดให้เข้ากันดีก็คือมันฝรั่งมีสีเหลืองของผงขมิ้นแล้วก็ทั่วถึงก็คือคลุกเคล้ากับเครื่องแกงที่เราโขลกลงไปก็จะมีรสชาติที่เราปรุงก็คือเกลือน้ำตาลจะเห็นได้ว่าเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็จะมีสีเหลืองของผงขมิ้นทั่วถึงกันผัดต่ออีกสักพักนะคะตอนนี้ไส้ของเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ตัวแป้งมันลงไปใส่เลยนะคะก่อนใส่เราจะต้องคนแป้งให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นก้อนถ้าใส่มากจนเกินไปก็จะมีลักษณะของแป้งมากต้องดูก่อนนะคะใส่แล้วดูว่าใช้ได้ไหมค่ะโอเคแค่นี้พอแล้วค่ะค่ะให้ติดกันเพียงเล็กน้อยนะคะส่วนผสมของไส้นะคะเทคนิคที่สำคัญเลยนะคะตัวมันฝรั่งเราต้องต้มให้สุกก่อนนะคะถ้ามันฝรั่งยังไม่สุกแล้วนำมาผัดก็จะทำให้ข้างนอกนั้นเละข้างในยังไม่สุกนะคะไส้ต้องผัดจนแห้งนะคะแล้วก็เติมแป้งมันละลายน้ำทีหลังเพื่อให้เนื้อของไส้ทุกอย่างผสมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันเวลาไปห่อจะได้ไม่แตกนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็จะตักใส่ภาชนะไว้นะคะรอให้ไส้เย็นก่อนที่เราจะห่อเราจึงจะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีซอยเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้เลยต้นหอมแล้วก็ผักชีก็จะสุกจนเกินไปก็คือต้องรอให้ตัวไส้เนี่ยเย็นก่อนใช่ค่ะแล้วก็ถึงใส่ต้นหอมผักชีสีมันจะได้สวยอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีรสชาติของต้นหอมแล้วก็ผักชีทีนี้ตัวไส้เราก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็คือจะเป็นแป้งใช่ค่ะโรตีนะคะค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำแป้งโรตีหรือแป้งมัตตบะใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะสามารถทานเป็นโรตีเปล่าๆได้ที่เรามาทานคู่กับแกงเขียวหวานหรือว่าแกงกะทิต่างๆค่ะเราเริ่มต้นด้วยการทำอะไรคะจันอมเราก็จะนำแป้งสาลีลงมาในอ่างผสมนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะต้องมืออย่างเดียวเลยใช่ต้องเข้ากันนะคะต้องใช้มืออย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ทำหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็จะใส่เนยลงไปอันนี้เนยหรือมาการีนนะคะเนยเทียมเรียกว่ามาการีนนะคะแล้วก็เรียกได้ทั้ง2แบบก็คือมาการีนหรือว่าเนยเทียมนั่นเองส่วนมากอาหารอิสลามเขาก็จะนิยมใช้มาการีนเพราะว่าเป็นไขมันจากพืชแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเป็นเนยสดก็จะมีราคาแพงแล้วก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องพอใส่เนยลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ปลายนิ้วยีเนยกับแป้งให้เข้ากันนะคะพอมันเข้ากันก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะก็คือไม่ให้มันจับเป็นก้อนแยกก็คือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันต้องเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะเวลาเรานำไปหมักนะคะตัวมาการีนตัวนี้ก็จะทำให้เนื้อแป้งไม่แข็งกระด้างตัวแป้งก็จะมีความนุ่มนั่นเองเสร็จแล้วนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะ
ช่นเดียวกันค่ะก็ใช้ปลายนิ้วค่อยๆคนก่อนค่อยๆตะล่อมแป้งให้เข้ากันกับไข่นะคะพอมันเริ่มไข่กับแป้งเริ่มเข้ากันแล้วก็ค่อยขยำนะคะก็จะเห็นได้ว่าแป้งเริ่มมีความชื้นค่ะ เราจะค่อยๆเติมน้ำหลังจากนี้นะคะเติมค่ะค่อยๆเติมนะคะเติมได้เลยไหมคะค่ะเติมได้เลยค่ะนิดทีละนิดค่ะทีละนิดค่ะก็เติมแล้วก็ขยำได้เลยค่ะดีไหมคะค่ะในการนวดแป้งเราต้องออกแรงมากหน่อยนะคะพอนวดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะไม่ติดมือเราแล้วก็ไม่ติดตัวอ่างผสมจึงจะสามารถพักแป้งได้หรือว่าได้แป้งที่นวดได้ที่แล้วนั่นเองพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนจากการใช้นิ้วมือเป็นอุ้งมือนะคะออกแรงกดแบบนี้นะคะนวดเข้าหาตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นการนวดก็ต้องผสมแล้วก็ต้องรองผ้าด้วยเพื่อที่จะให้ไม่ให้ตัวอ่างผสมนี้ขยับขยื่นไปมาเราต้องนวดให้เนื้อแป้งไม่เป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ยังแยกชั้นกันอยู่จะต้องเนียนจนไม่เป็นชั้นแบบนี้นะคะพอเนียนเสร็จปุ๊บก็เนียนไปเสร็จปุ๊บก็พักแป้งอีก40นาทีพอหลังจาก40นาทีแล้วเราก็จึงมาตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนตามที่เราขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะนำมาหมักในน้ำมันพืชแล้วก็ใส่ภาชนะที่อากาศไม่สามารถเข้าได้เพื่อที่เราจะหมักแป้งกระบวนการนี้เป็นการทำให้แป้งนั้นนุ่มอันนี้ก็คือหลังจากหมักแป้ง40นาทีแล้วก็แช่หมักในน้ำมันพืชอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นการทำแป้งโรตีมัตตมะจึงเป็นการใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแต่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นใส่อะไรใช่ไหมค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้าใส่ตู้เย็นแป้งก็จะแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้นค่ะแล้วอันนี้เก็บได้นานไหมคะจะเอาแค่นี้นะประมาณวัน2วันค่ะถ้าอากาศไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนก็จะเก็บได้แค่วันเดียวเพราะว่าตัวในตัวแป้งยังมีไข่เป็นส่วนประกอบส่วนแป้ง เทคนิคที่สำคัญเลยนะคะพอเรานวดแป้งเสร็จแล้วเราก็ต้องหมักแป้งไว้ไม่ให้โดนอากาศนะคะเพราะว่าถ้าโดนอากาศแป้งก็จะไม่นิ่มเนื้อก็จะไม่เนียนนะคะเวลาเรามาหมักน้ำมันนะคะก็จะทำให้แป้งไม่นุ่มนะคะพอเราหมักได้ที่แล้วก็จะแบ่งเป็นก้อนให้เท่าๆกันนะคะข้อควรสำคัญก็คือควรชั่งก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อที่เวลาทำทุกครั้งขนาดของมัตตบะก็จะได้ชิ้นที่เท่ากันนะคะเวลาหมักใส่น้ำมันพืชนะคะแล้วควรเก็บใส่ภาชนะที่มิดชิดอากาศไม่สามารถเข้าได้นะคะแล้วก็มักผักแป้งไว้ส่วนออมคะอันนี้เราก็ได้แป้งที่เราหมักไว้ชั่วโมงกับ40นาทีแล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทำยังไงคะแล้วก็จะนำมานวดอีกครั้งนึงก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไส้วิธีทำที่จะทำให้แป้งไม่ติดโต๊ะคือเราก็จะต้องนำน้ำมันพืชนะคะทาโต๊ะก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแป้งที่เป็นกลมๆนี่เป็นแผ่นๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำโรตีมัตตบะจะต้องมีโต๊ะที่มีเนื้อสมบัติเป็นหินอ่อนหรือว่าเป็นสแตนเลสแบบนี้นะคะอันนี้โต๊ะเราสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นมือที่ทำจะต้องสะอาดแป้งที่เราหมักไว้แล้วนะคะก็จะมีความนุ่มใช่เหนียวนุ่มเพราะเป็นแป้งหมักนะคะพอได้เป็นก้อนแบบนี้เราก็ต้องคลึงอีกครั้งนึงนะคะนวดอีกครั้งนึงให้เป็นแผ่นเราอยากได้แผ่นใหญ่แผ่นเล็กขึ้นอยู่กับการที่เราคลึงนั่นเองค่ะถ้ามันมีรูเราก็ตบแล้วก็พับแป้งลงไปนะคะพอมีลักษณะเป็นแผ่นกลมแล้วนะคะก็จะตักไส้ใส่ตรงกลางก่อนใส่ไส้นะคะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปด้วยก่อนที่จะนำมาห่อก็เอาใส่ไข่เทลงไปเลยนะคะทำไมมาใส่ที่หลังมันก็เป็นดิบสิคะจันนอใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเรามาทอดไข่จะได้เกาะอยู่บนตัวค่ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันข้อควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่จะนำไส้ไปห่อใส่แป้งไส้ต้องเย็นแล้วเท่านั้นนะคะ
ถ้าเรานำไส้ใส่ขณะที่ยังร้อนอยู่ไปห่อใส่แป้งก็จะทำให้แป้งนั้นแตกได้นั่นเองค่ะใส่ตรงกลางได้เลยค่ะพอไหมคะใส่อีกครึ่งช้อนก็พอค่ะถ้าใส่เยอะจนเกินไปมันก็จะแตกนะคะพอมีลักษณะแบบนี้ก็ใช้มือกดนะคะแล้วก็พับแป้งเข้ามาลักษณะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งให้มันหุ้มไส้เข้ามาแบบนี้แล้วก็ดึงแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อเข้าไปแบบนี้พับมานะคะมันก็จะได้ลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็พับปิดให้มิดค่ะต้องให้มิดใช่ไหมค่ะต้องให้มิดนะคะแล้วเราก็พอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้น้ำมันแปะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดพอมันมีไส้แล้วพอมีไส้บรรจุอยู่ข้างในแป้งก็จะไม่คืนไม่หดเข้ามาค่ะอันนี้ก็คือพร้อมที่เราจะไปทอดแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ก็พร้อมที่จะนำไปทอดแล้วนั่นเองค่ะค่ะใส่มาการีลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะทอดไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงแป้งก็จะไหม้นะให้มาการีนเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะเพื่อที่เวลาใส่แป้งลงไปแป้งจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเส้นออมคะอันนี้ก็คือเราทอดจนได้เหลืองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาจัดใส่จานใช่ค่ะทีนี้อันนี้คืออะไรคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่รับประทานคู่กับโรตีมัตตบะเราจะเรียกว่าอาจาดอาจาดก็จะมีส่วนผสมหลักๆก็คือน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลนะคะก็จะนำสามส่วนนี้ไปเคี่ยวไฟตั้งให้เหนียวนะคะข้อควรระวังของอาจารย์นะคะพอทำเสร็จแล้วควรพักให้เย็นก่อนนะคะจึงจะนำมาใส่แตงกวาพริกชี้ฟ้าหอมแดงที่ซอยไว้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ขณะที่อาจารย์ยังร้อนอยู่ก็จะทำให้ผักก็คือแตงกวานั้นสุกจนเกินไปเวลานำมารับประทานก็จะไม่อร่อยนั่นเองนะคะเวลารับประทานก็จะเป็นตัวแก้เลี่ยนของตัวมัตตบะนั่นเองก็โรยผักชีนิดหนึ่งค่ะอันนี้เราเอาวางตรงนี้สวยไหมคะจันทร์รับประทานคู่กันนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นมัตตบะของบูไนใช่ไหมค่ะค่ะก็จะคล้ายๆกับมัตตบะบ้านเราค่ะแต่เครื่องเทศจะร้อนแรงกว่าร้อนแรงกว่าค่ะโอเคค่ะ